สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับวันนี้กับผมเปยนาเวงครับจะพาทุกท่านมาจำลองศึกการแข่งขันฟุตบอลลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจำฤดูกาล 2017 ถึง 2018 นะครับเป็นคู่ระหว่างท็อตแนมฮอตสเปอร์เจ้าบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ครับแล้วก็เป็นแมตช์กลางสัปดาห์นะครับพรีเมียร์ลีกในนัดนี้นะครับผมคู่นี้ครับแข่งจริงก็คืนวันพุธที่31มกราคมครับเวลา 3:00 ตรงครับเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับก่อนรับชมของจริงก็ดูคู่นี้กันก่อนนะครับมาดูกันว่าสกอร์ที่เกิดขึ้นในเกมนี้กับของจริงนี้จะเหมือนกันหรือต่างกันเช่นไรนะครับวิดีโอนี้นะครับจัดทำขึ้นความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้าผมมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมเอาครับทั้ง2ทีมก็ทำการสัมผัสมือก่อนลงสนามนะครับซึ่งคู่นี้ครับเจอกันนัดเล็กแรกครับเจอกันนัดก่อนนี้ก็เป็นทางแมนยูครับเปิดบ้านชนะสเปอร์นะครับผมต้องมาดูครับว่าสเปอร์เล่นในบ้านนี้จะแก้แค้นได้หรือไม่นะครับหรือสกอร์จะออกมาเป็นไงก็ติดตามชมกันต่อไปครับรายชื่อเป็นตัวจริงของทางฝั่งสเปอร์ครับเจ้าบ้านมียอริสนะครับกองหลังมีวอริเออร์ซานเชสแฟร์ตงเกนเดวิสครับกองกลางมีไดเออร์ครับเดมเบเร่ครับเนี่ยลูกมีอีริกเซนครับเดเล่อารีก็ซอนเฮงมินแล้วก็หน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับรายชื่อเป็นตัวจริงของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมเยือนครับมีเดเคอาร์ครับวาเลนเซียสมอลลิงโจนแอชยังครับบ็อกบ้าครับมาติดครับลูกมีมาต้าลินการ์ดแล้วก็แรดฟอร์ดครับก็ขออภัยทุกท่านนะครับแมตช์นี้ยังไม่มีอเล็กซิสซานเชสครับที่ย้ายมาใหม่จากอาร์เซนอลนะครับก็ขออภัยนะทีนี้ด้วยนะครับซึ่งตัวเกมก็คงจะอัปเดตหลังตลาดนักเตะซื้อขายจบนะครับก็ขออภัยทุกท่านนะทีนี้ด้วยนะครับเดเล่อารีครับให้มาที่เดมเบเล่โดนปอกบาตัดไม่ได้บอลที่ลูคากูพิกบอลครับจังหวะนี้ยังรอเพื่อนให้ที่มาติดครับพาบอลมาทางด้านขวาจะไปเองครับไม่ผ่านเดมเบเล่จังหวะนี้ซอนครับมาที่อารีมาที่ไดเออร์บอลที่เคนตอนนี้ครับทางขวามีอีริกเซนเนี่ยตอนนี้อีริกเซนไม่ผ่านแอดรียังนะครับขออภัยเพื่อนทุกท่านนะครับหนึ่งด้วยนักเตะในทีมตอนนี้ยังไม่อัปเดตเท่าของจริงเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปหน้าครับถ้าเป็นแมนยูนะครับรับปากท่านว่าอัปเดตแน่นอนนะครับผมนี่ลูกฟรีคิกของแมนยูครับยังครับเปิดเข้ามาเป็นไดเออร์ครับแถว2ปักบาครับไหลทางขวาที่ควรมาต้ามาที่ลูคากูตอกส้นมาลูกนี้มาโอ้มาตอกส้นไม่ถึงเพื่อนครับแฮร์รี่เคนมาที่เดเลอารีเดเลอารีมาที่แฮร์รี่เคนครับแฮร์รี่เคนมาคืนมาที่อารีอูริเออร์ครับมาที่ซอนเฮงมินจังหวะนี้ผู้สินยกธงล้ำหน้าครับโอ้ซอนเฮงมินบอกล้ำได้ไงจานครับตรงนี้นี่ครับจะเถียงทำไมครับซอนเฮงมินชัดเจนครับลูกนี้ก่อนอื่นก็ขอออกตัวก่อนครับสำหรับผมนี่คือไม่ใช่แฟนบอลของทีมแมนยูหรือว่าลิเวอร์พูลครับหรือว่าทีมเชลซีซีซั่นครับผมเป็นแฟนบอลทีมกุหลาบไฟแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในลีกวันของอังกฤษนะครับดังนั้นรับประกันครับว่าการบรรยายไทยของผมนี่เป็นกลางแน่นอนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านหรือใครเป็นแฟนกุหลาบไฟเหมือนผมก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ที่ด้านล่างวิดีโอนะครับบอลที่ไดเออร์วน1รอบครับให้มาที่อูริเออร์ครับพาบอลขึ้นมาครับกระชากมาลูกนี้มาที่อีริกเซนอชิยังครับเข้ามาคุมมาที่เดเลลีครับจังหวะนี้ครับโดนคู่นี้ก็เป็นคู่กรณีกันเมื่อแมตช์ที่เจอกันแมตช์แรกเอาจังหวะนี้เกือบครับผมซึ่งนัดแรกที่เจอกันนี่ก็เป็นทางเดเลอารีกับอชิยังครับซึ่งมีปากเสียงกันครับดินการ์ดครับไหลมาจังหวะนี้ครับลูฮกูครับกระชากมาทางขวาซานเชสครับหลบมาได้1คนลูฮกูเปิดนี่ไม่ถึงมาคัสแรดฟอร์ดครับโอ้โหเป็น
ยอริสครับเข้ามาตัดบอลไม่ได้บอลที่เดมิเล่ครับไดเออร์เดลีอารีอีริกเซนทางขวาครับอูริเออร์เติมเกมจังหวะนี้ไหลมาที่แฮร์รี่เคนวนหนึ่งรอบครับแฮร์รี่เคนพลิกมาในวันนี้ซัดที่ขวาไม่ผ่านเดฟบอลเสียมงเพียงมาตอนนี้บอลที่มาต้าครับเอาดินการครับไหลที่แรดฟอร์ดวันนี้ลูกูโดนแซะครับวันนี้ตอนนี้เริ่มเกมมาครึ่งชั่วโมงแรกนี้เป็นทางเจ้าบ้านครับของเกมดีกว่าตอนนี้แรดฟอร์ดครับมาทางซ้ายไหลที่ลูคากูย้อนที่ลินการ์ดลินการ์ดมาที่ทางซ้ายที่ยังครับยังชิปตรงนี้มาแต่ฟอร์ดเอาบอลลงได้โดนอูริเออร์เขากดดันครับตอนนี้ผ่านมาหนึ่งไหลเข้ากลางลูคากูจะเบิ้ลให้ลินการ์ดไม่ถึงครับจังหวะนี้เดลิอาลีครับมาทางซ้ายที่ซอนเฮงมินครับซอนครับเจอชากมายาวเข้าจังหวะนี้ซอนครับจังหวะนี้ยังมาเองครับดึงรอเพื่อนครับจังหวะนี้ผ่านมาหนึ่งคนครับซอนครับยังไปเองจะไหลมาที่เดมิเล่ไม่ถึงนะครับติดบล็อกบาร์จังหวะเป็นสกุลนี้สมอลลิงครับคืนมาที่เดแฮเอาจังหวะนี้สมอลลิงโอ้โหเกือบครับสมอลลิงเกือบทำไปแล้วจังหวะเป็นสกุลนี้เดวิสครับได้บอลตั้งใหม่ที่แฟตองเก้นเข้ากลางที่เดเลอารีจะให้บอลกับซอนเฮงมินไม่ถึงครับตอนนี้บอลที่มาติดครับลูกกูลินกาครับรอเพื่อนครับมาต้าเติมเกมไม่ให้ครับนี่ย้อนมาที่มาติดอีกครั้งวาเลนเซียได้บอลทางด้านกลับขวามาที่ควรมาต้าจังหวะนี้มาต้าดิ้งสายโอ้โหนี่ครับหลุดออกนอกกรอบไปเยอะตรงนี้มาต้านี่ต้องได้ขอโทษเพื่อนเลยครับจังหวะเมื่อครู่นี้มูรินโญ่นี่ออกแอคชั่นนะครับเดี๋ยวมันสักครู่นี้ตอนนี้เขาสู่ช่วงท้ายเกมครับปูสินทดปราบเจ็บครึ่งแรกครับ2นาทีครับตอนนี้เดลี่ครับจากนี้ภาพบอลอยู่ที่โจนมาที่เอชยังเอชยังครับมาที่ลูคากูต้องดูครับว่าเอาจังหวะนี้พลาดเองครับแรดฟอร์ดให้มาที่ลูกูคืนลูกูอีกครั้งครับตอนนี้ลูกูมองหาเพื่อนเองครับต้องมาตั้งมาที่อาชิยังเอาละครับผู้สินปอวิดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมก็ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเอาละครับพักกัน15ทีครับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับเอาละครับครึ่งหลังเริ่มเกมขึ้นครับตอนนี้ทั้ง2ทีมนี้ก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับต้องดูครับว่าผู้จัดการทีม2ทีมนี้จะมีการแก้เกมอย่างไรครับในครึ่งหลังตอนนี้แมนยูก็เสมอไม่ได้ครับต้องจำเป็นต้องชนะครับเพื่อที่จะทำแต้มรักษาแต้มให้ไม่ห่างจากแมนซิตี้นะครับผมต้องพยายามรักษาคะแนนไว้ต้อง3แต้มครับแมนยูช่วงนี้ครับถ้าต้องการที่จะเป็นแชมป์นะครับต้อง3แต้มอย่างเดียวทุกนัดที่เล่นนะครับคู่นี้ก็เป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำกลางสัปดาห์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่นี้ก็แข่งจริงครับก็คืนวันพุธที่ซาเซนเอาครับลูกวัวดูจังหวะนี้ก่อนเกือบไปครับคู่นี้แข่งจริงก็คืนวันพุธที่ซาเซนมกราคมครับเวลาตี3ตรงครับโดนลินการ์ดตัดตาจังหวะนี้ลินการ์ดให้มาตั้งใหม่ที่สมอลลิงครับบล็อกบาร์มาติดวางมาทางขวาที่มาตาไวเซตเติมเกมไม่ให้ครับให้มาที่ปอกบาบลูคากูอ๋อลูกูจังหวะนี้เล่นเยอะจังหวะหน่อยครับโอ้โหมาทางขวาสุดตอนนี้บอลที่ลิกเซนครับเข้ากลางที่อารีครับตอนนี้บอลที่แฮร์รี่เคนเดี๋ยวนี้กระชากทางขวาแฮร์รี่เคนลิเคนครับมาตั้งใหม่ที่อูริเออร์ครับเคาะมาที่ไดเออร์แฮร์รี่เคนอีกครั้งไดเออร์แฮร์รี่เคนเอาตัวบังโดนมาติดครับยังบอลไปได้แอชลียังครับวนบอลลงมาที่โจนมาติดแอชลียังแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดว่าไงให้มาที่ดินการ์ดเท่านี้ดินการ์ดมาทางขวาที่มาต้านะครับลูกูขอบอลไม่ให้ครับให้มาที่อันโตโอวาเลนเซียวาเลนเซียมาที่ขวาสุดครับคอสมาตรงนี้ไม่ผ่านแฟตองเก้นครับเขียวไปจังหวะนี้เอาละครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวเล่นครับสเปอร์ครับถอดไดเออร์ออกครับส่งวิ่งลงมาครับส่วนลินการ์ดครับโดนถอดออกครับสำหรับแมนยูส่งอังเดเอร่าลงมานะครับบอกบ้าครับ
ให้มาที่มาต้าเอาโดนซอนครับแย่งได้มาดูจังหวะสวนกลับของทางสเปอร์ครับวิ่งครับมาที่เดเลอารีแฮร์รี่เคนมาทางซ้ายที่เดวิสครับยกมาจากนี้ไม่ถึงซอนถึงมินนะครับเนล่ามาที่มาต้าครับวางมาจังหวะนี้ลูกูครับเอาบอลลงได้ย้อนตั้งใหม่ที่วาเลนเซียเลยครับลูกูโอ้โหมาติดครับมาที่เอล่ามาติดอีกครั้งซ้ายที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดขึ้นมาที่เอล่าจังหวะนี้จะไปเองยังเอาตัวรอบนะครับสำหรับเอล่าบอกบาเอล่าทางขวาที่มาต้าจังหวะนี้ครับมาต้าดึงหนึ่งจังหวะบอลที่วาเลนเซียวาเลนเซียยังพาบอลหนีทั้งนั้นจะคอร์ดครับติดซอนออกไปครับตรงนี้เป็นลูกเตะมุมของทางแมนยูครับเอาแล้วครับแมนยูครับถอดแรดฟอร์ดออกครับส่งมาซิอาลลงมานะครับต้องดูครับว่ามาซิอาลนี่จะมาแก้เกมหรือเปล่าครับมาตาเปิดนี้เข้ามาเป็นวิ่งครับเคลียร์ออกไปแถว2เป็นแมนยูครับเก็บบอลได้ตอนนี้เข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายครับท่านผู้ชมยางครับเปิดเข้ามาตรงนี้ก็ติดบล็อกของผู้เล่นสเปอร์ออกหลังนะครับเป็นลูกเต็มมุมอีกครั้งของทางฝั่งแมนยูครับยังเปิดเข้ามาวาเลนเซียยิงติดบล็อกครับยังเก็บได้ครับหนุนมาอีกครั้งลูกนี้ล้ำหน้าหรือเปล่าครับตรงนี้เอาละครับสเปอร์ครับถอดซอนออกนะครับส่งลาเมล่าลงมานะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นลูกล้ำหน้าครับเยอะครับวางตรงนี้มาเคนครับเก็บบอลได้ที่วิงส์มาที่ลาเมล่าครับตรงนี้ครับวิ่งแข่งกับฟิวโจนทันไหมอารีฟิวโจนครับเหลี่ยมดีกว่าเยอะครับจังหวะนี้โอ้โหฟิวโจนครับนี้เอาชัวร์ครับโดนบีบ2คนครับต้องเตะออกข้างไปเอาละครับแมนยูครับถอดลูคากูออกนะครับส่งสตาตันอิบราฮิโมวิชลงมานะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมตอนนี้เสมอกันอยู่0 0นะครับเดลีอารีครับทุ่มมาที่ลาเมล่าโอ้ตรงนี้จะยิงหรือเปล่าน่าจะเป็นกึ่งยิงกึ่งผ่านจังหวะสักครู่นี้ดูจังหวะสวนกลับของทางแมนยูครับเอเนล่าครับวางทางขวาที่มาต้าได้ไหมไม่ผ่านเดวิสครับบอลอยู่ที่อารีเดลีอารีครับวนหนึ่งรอบย้อนมาที่เดมเบเล่ตั้งใหม่ที่ซานเชสครับตรงนี้บอลทางขวาที่อูดิเออร์ครับลิกเซนขอบอลครับให้ไหมให้มาที่ลิกเซนจังหวะนี้ลิกเซนครับดึงบอลครับเข้ากลางมาที่วิงไอ้มาที่เคนวิ่งมาที่เดเลอารีเจ็บไอมาเลยมันละซัดอยู่ขวานี้โอ้เรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหโดนครับแมนยูครับเดเลอารีครับมายิงประตูช่วงท้ายเกมครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ผู้เล่นแมนยูนี่ยืนดูทางสเปอร์เคาะบอลโอ้โหมาชมภาพช้ากันนะครับเจ้าบ้านขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากการยิงของเดเลอารีนะครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าเนี่ยครับเนี่ยผู้เล่นแมนยูครับยืนดูสเปอร์เคาะบอลนะครับไหลเข้ากลางมาอารีซัดด้วยขวาเรียบร้อยครับลูกนี้เดเฮก็พุ่งไม่ถึงครับลูกนี้โอ้โหโดนจนได้ครับแมนยูครับถ้าเป็นอย่างนี้นี่สถานการณ์ถ้าเป็นอย่างนี้จริงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ยิ้มหวานเลยครับถ้าเป็นอย่างนี้จริงครับแฟนๆแมนยูก็อย่าเสียกับผลสกอร์ที่เกิดขึ้นในเกมนะครับนี่เป็นแค่เกมครับดูก่อนแข่งเท่านั้นครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับส่วนสกอร์ของจริงจังของเช่นไรเราก็ต้องติดตามดูนะครับท่านผู้ชมสกอร์จะเป็นทางแมนยูชนะหรือสกอร์จอกมาเป็นอย่างนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับโอ้โหวันที่วิ่งครับมาที่อารีครับเดมเบเล่แฮร์รี่เคนตอนนี้ทุกผู้สินครับตัวเราเจ็บครึ่งหลังครับ3นาทีครับลาเมล่าครับไม่ผ่านเวนเซียตอนนี้แมนยูมีอะไรต้องใส่หมดครับตอนนี้วางลุยมาไม่ถึงนะครับเอาละครับผู้สินปอนด์หมดเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นทางสเปอร์เจ้าบ้านครับเฉือนชนะทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ1ประตูต่อ0นะครับท่านผู้ชมจากการยิงของเดเลอารีนะครับเอาละครับคู่นี้แข่งจริงก็คือวันพุธที่31มกราคมครับเวลา 3:00 ตรงนะครับเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้นะครับตามช่องทางต่างๆแล้วก็มาลุ้นกันครับว่าสกอร์คู่จริงนี้จะเหมือนคู่นี้หรือเปล่านะครับต้องตามลุ้นกันต่อไปส่วนใครรับชมแล้วถูกใจชอบใจยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับ
เพื่อนๆคนไหนมีเรื่องอยากคุยด้วยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับหรือไม่ก็สามารถที่จะไปกดติดตามเพจนาเวงเราเวอร์ได้ครับแล้วก็กด Subscribe ช่องนาเวงเกมเมอร์ครับหรือไม่ก็กด Follow ช่อง Twitch นาเวงเราเวอร์ด้วยนะครับวันนี้กับผมเปิ้ลนาเวงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้จะทิ้งท้ายด้วยไฮไลท์ภาพรวมในเกมวันนี้นะครับผมวันนี้เปิ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ